สืบเนื่องจากเมื่อวานที่มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านะครับว่ามีแฮกเกอร์มือดีเนี่ยแฮกเข้าระบบของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ล้วงข้อมูลของผู้ป่วยไปจำนวนมากนะครับมีการนำไปขายในเว็บไซต์หนึ่งก่อนที่กระทรวงสาธารณสุขจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับและอีกชุดข้อมูลครับที่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้เนี่ยทางเพจ Facebook เพจ1เนี่ยนะครับออกมาโพสต์ข้อความระบุนะครับว่าพบข้อมูลของคนไทยจำนวนกว่า30ล้านรายนะครับถูกนำไปวางขายในเว็บไซต์ที่ชื่อว่าเว็บบอร์ดเว็บ1นะครับแล้วก็ได้มีการโพสต์ขายกันอย่างโจ่งแจ้งอีกทั้งยังระบุข้อมูลส่วนตัวทั้งเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่อะไรต่างๆนานาลงไปด้วยนะครับจากกรณีการแฮกเข้าข้อมูลระบบนะครับล้วงข้อมูลของผู้ป่วยไปกว่า16ล้านรายทางกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าเกิดขึ้นในโรงพยาบาลของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งถูกผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยแฮกข้อมูลผู้ป่วยไปโพสต์ขายบนเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะครับทางกระทรวงดีอีเนี่ยได้ลงไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับพบว่าไม่ได้เป็นการแฮกฐานข้อมูลหลักที่ใช้ในการให้บริการและประวัติรักษาผู้ป่วยครับแต่เป็นฐานข้อมูลที่โรงพยาบาลเนี่ยเขียนขึ้นบนโปรแกรมที่เปิดให้ใช้ฟรีนะครับสำหรับการใช้งานของเจ้าหน้าที่เช่นการสรุปข้อมูลผู้ป่วยและการนัดหมายต่างๆนะครับข้อมูลที่ถูกแฮกส่วนใหญ่เป็นไฟล์ที่มีชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์สิทธิการรักษาแต่ไม่ได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการตรวจรักษาในโรงพยาบาลนะครับข้อมูลที่ถูกแฮกเนี่ยมีเพียงประมาณ 18,000 กว่ารายเท่านั้นนะครับไม่ใช่16ล้านรายตามที่นำเสนอข่าวออกไปนะครับซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดตามพรบ.สุขภาพแห่งชาติมาตรา7นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ได้ลงบันทึกประจำวันแจ้งความกับกระทรวงดีกำลังติดตามตรวจสอบหาแฮกเกอร์มาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับส่วนอีกข้อมูลครับที่ทางเพจ Facebook ที่ชื่อว่าน้องป.3เนี่ยออกมาโพสต์ข้อความนะครับระบุว่ามีข้อมูลหลุดมาชุดใหญ่นะครับหลังจากที่มีการรายงานไปก่อนหน้านี้ว่ามี16ล้านนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับพบในเว็บไซต์เว็บบอร์ดที่ชื่อว่า Red Forum เนี่ยครับมีการนำไปวางขายกว่า30ล้านคนนะครับในเว็บบอร์ดเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนครับการปรากฏขายข้อมูลเนี่ยก็พบนะครับว่ามีทั้งข้อมูลที่เป็นเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เพศวันเดือนปีเกิดนะครับระบุที่อยู่นะครับเพศต่างๆเนี่ยนะครับมาลงขายในเว็บบอร์ดนี้นะครับซึ่งตามข้อมูลที่เพจนี้เนี่ยรายงานก็ระบุครับว่ามีการประกาศขายข้อมูลส่วนตัวของคนไทยนะครับบนเว็บบอร์ดนะครับกว่า30ล้านรายก่อนหน้าที่มีการรายงานไปเพียง16ล้านรายนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับการแฮกซึ่งก็ถูกตั้งคำถามอย่างมากนะครับว่าข้อมูลของผู้ป่วยเนี่ยตามหลักการและหลักกฎหมายแล้วเนี่ยหากไม่ได้รับความยินยอมหรืออนุญาตในการนำไปเผยแพร่เนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดนะครับและมีการตั้งคำถามไปถึงระบบความปลอดภัยทางความมั่นคงของไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐนะครับที่ต้องบอกว่าอ่อนแออย่างมากนะครับถูกแฮกนิดๆหน่อยๆก็ถูกล้วงข้อมูลได้อย่างง่ายดายมากนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดครับข่าวไวเทนิวคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ